โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นสตาร์ดี้เพราะเวลาการวาดรูปต้องนะคะแล้วก็คุณครูกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นทั้งกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะนะคะได้จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือกิจกรรมค่ายศิลปะทีพียังอาร์ติสต์นะคะซึ่งจากปีนี้นะคะเป็นปีที่5แล้วเครื่องมาต่อนะครับเครื่องรีเลย์มาลงตั้งแต่เมื่อวานทางการดำเนินงานค่ายศิลปะทีพียังอาร์ติสต์นะครับ2019นะครับ2019ก็คือปีการศึกษานี้นะครับถึงแม้ปีนี้จะเป็น2020แล้วแต่เราทำในนามของปี2019เป็นท่านทราบถึงรายละเอียดแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์การเข้าค่ายก็คือเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถค่ายศิลปะทีพียังอาร์ติสต์2019ประจำปีการศึกษา2562แล้วก็คนสำคัญที่สุดของพอนี้ก็คือลูกทุกคนนะคะเรารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดค่ายปีที่อย่างอาทิตย์ปีนี้นะคะปีที่แล้วก็เมื่อวานนี้ตื่นสายแต่ตอนนี้วันนี้ทำไมต้องตื่นเช้ามาอยู่ค่ายอีกล่ะต้องชื่นชมลูกๆดังนั้นก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรอะไรไม่มีถูกผิดลูกมีแต่วาดอะไรมาวะเดี๋ยวต้องแสดงที่มันอาจจะไม่ใช่ภาพเต้นก็ได้รูปภาพของผมนะฮะเป็นเกี่ยวกับว่าโซนประเทศนะครับคือโซนยุโรปจะเป็นโซนที่มีความหนาวเย็นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเลยใช้แนวคิดว่าความหนาวเย็นนี่นะครับจะทำให้เป็นโทนเย็นที่สวยงามแล้วส่วนทางเอเชียเราเนี่ยนะครับจะเป็นโซนที่ความหนาวเย็นและความร้อนนะครับมันดูด้วยกันก็เลยกลายเป็นความอบอุ่นนะครับเข้าอุ่นก็คือกลายเป็นแสงสว่างที่สดใสนะครับขอบพิจารณาตัวตาน้องรักซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันจะพิจารณาตัวการน้องรักทุ